สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดม้ายูนิคอร์นนะครับอันดับแรกเลยกะส่วนหัวเอาไว้แล้วก็ลำตัวแล้วก็หางแล้วก็ขาเป็นยูนิคอร์นยืนอยู่เฉยๆนะครับขีดเส้นพื้นเอาไว้ด้วยเวลาวาดขาจะได้ไม่เกินกันนะครับภาพร่างอ่ะดูจางไปหรือเปล่าใหม่นะครับเข้มๆอีกนิดนึงนี่คือโครงร่างนะครับ ต่อมาก็วาดหูนะครับหูของยูนิคอร์นปึ๊บผมนะครับผมยูนิคอร์นแล้วก็มีเขาขึ้นไปยูนิคอร์นเป็นม้าที่มีเขานะครับแล้วก็วาดผมอีกแล้วก็วาดเป็นผมตรงที่เป็นแผงคอนะครับแล้วก็ตาแล้วก็ปากแล้วก็เท้านะครับแล้วก็หางมีสัญลักษณ์อะไรดีเอารูปหัวใจแล้วกันนะครับตึงต่อมามาตัดเส้นกันเลยปากกาตัดเส้นของชาร์ปี้อันนี้เป็นปากกาที่สามารถเขียนได้บนทุกพื้นผิวนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันล้างไม่ออกนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีไปในตัวเพราะว่าบางครั้งเราต้องการไปเขียนลงบนไม้ลงบนพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะติดคงทนนะครับแต่ถ้าไปอยู่บนอย่างเช่นเสื้อที่เราใช้ประจำนะครับถ้ามันไปเลอะบนเสื้อก็คงจะโดนแม่ดุนะครับแ
ผมมาแล้วก็หลังต่อมาเดี๋ยวใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับลืมขึ้นไปที่เขายูนิคอนปึ๊บต่อมาก็ลงมาเป็นหูผมเขาของยูนิคอนจะเป็นเขาที่เป็นเกลียวนะครับแล้วก็ตานะครับลวดลายหัวใจเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับม้ายูนิคอนนะครับแบบน่ารักน่ารักแล้วก็วาดง่ายด้วยนะครับน้องๆที่สนใจก็ลองเอาไปหัดวาดตามนะครับแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนท่าทางเป็นท่าวิ่งท่าอะไรได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ